แหน่งหนึ่งเพื่อที่จะคงสถานะไว้เพียงตำแหน่งเดียวในประเด็นที่การที่ผมมี2ตำแหน่งเนี่ยนะฮะอยากจะกล่าวเรียนว่าในชีวิตการทำงานของผมเนี่ยนะก็มีหลายตำแหน่งตลอดมาไม่เคยทำงานอะไรตำแหน่งเดียวแต่ว่าการทำงานในหลายตำแหน่งนั้นเนี่ยจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายของกฎหมายนะครับนั่นประการสำคัญเลยนะฮะอันนี้ก็การดำรงตำแหน่งของผมในฐานะสนช.เนี่ยนะฮะไม่ขัดต่อกฎหมายของกฎหมายนะครับเพราะว่ามีกฎหมายก็คือมาตรา41บัญญัติไว้ส่วนประเด็นต่อไปคงไม่ใช่เรื่องของกฎหมายก็คือเรื่องของประเด็นอื่นเรื่องความเหมาะสมเรื่องความสามารถที่ผมจะทำได้หรือไม่เรื่องขัดกันของผลประโยชน์สิ่งเหล่านี้ผมก็กำลังพิจารณาอยู่นะครับนี่คือโดยเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่มีองค์กรอิสระเนี่ยเพื่อต้องการให้การทำงานอิสระแล้วก็วางบทบาทที่มันแบ่งแยกกันแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่านิติบัญญัติกับในส่วนขององค์กรอิสระมีการก็คงจะมีการทับซ้อนกันอย่างนั้นซึ่งก็เป็นประเด็นที่ผมจะพิจารณาต่อไปท่านมีปัจจัยอะไรบ้างที่ท่านจะมาใช้ในการพิจารณาในที่หลวงพูดอย่างหมายถึงว่าถึงวันหนึ่งอาจจะจำเป็นต้องเลือกในตำแหน่งนี้ถูกต้องครับถ้าต้องเลือกท่านจะเลือกตำแหน่งไหน หนูเลือกตำแหน่งไหนตำแหน่งนั้นเหลืออยู่4ปีตำแหน่งนี้เป็นสิ่งที่มีเกียรติมากที่สุดนะครับก็คงจะต้องพิจารณานะฮะอันนี้ไม่มีปัญหาผมไม่ทำสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายนั้นประการแรกนะประการที่สองผมก็คงไม่ทำสิ่งที่ขัดต่อประโยชน์เหล่านั้นประการที่3ผมก็คงไม่ฝืนทำสิ่งที่จะเป็นภาระหนักจนไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับขอท่านประธานสนับสนุนในการได้มติเอกฉันท์นะคะอันนี้ท่านคิดว่ามันสะท้อนอะไรมติเอกฉันท์เนี่ยก็ผมสะท้อนความเชื่อมั่นนะฮะว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยนะเขาต้องการแสดงอาจจะผมไม่ทราบนะจะแสดงความเป็นเอกภาพความที่จะให้เกิดการดำเนินงานที่ให้เห็นว่าเนื่องจากมีเวลาจำกัดก็อยากให้เป็นเอกภาพเพื่อที่จะพัฒนางานโดยเฉพาะงานร่างกฎหมายนะครับให้เข้าใจกันให้เป็นไปโดยดีที่สุดนะครับถ้าคุณรู้สึกว่าไอ้กรณีนี้ท่านได้เพราะว่าเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าคอสช.หรือว่าผลงานนี้ท่านอยากอธิบายว่าอะไรคะตำแหน่งนี้ผมได้โดยมติที่ประชุมสนช.นะครับปัจจุบันท่านเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าคสช.อยู่ด้วยคือผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าตำแหน่งที่ปรึกษาหัวหน้าคสช.เนี่ยไม่ใช่ตำแหน่งเป็นทางการนะฮะเป็นเรื่องที่หัวหน้าคสช.ได้ขอคำปรึกษาและให้ผมไปให้คำปรึกษานะครับเป็นเฉพาะเรื่องเฉพาะคราวเฉพาะเรื่องร่างรัฐธรรมนูญนะฮะดังนั้นจึงไม่มีคำสั่งแต่งตั้งผมเห็นว่าไม่เคยมีคำสั่งแต่งตั้งผมนะฮะแต่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะที่ปรึกษา10ท่านถูกไหมครับค่ะแต่ไม่เคยมีคำสั่งแต่งตั้งผมดังนั้นเมื่อมีคำสั่งแต่งตั้งก็ไม่ต้องมีคำสั่งเขาเรียกอะไรยกเลิกนะฮะหมายถึงว่าตอนนี้ท่านไม่ได้ดำรงไม่ได้เป็นที่ปรึกษาของหัวหน้าคสช.คือไม่มีการดำรงสถานะอย่างนั้นนะครับแต่ก็ยังสามารถให้คำปรึกษาต่อกันได้อยู่ก็คำปรึกษาที่ให้ต่อกันได้อยู่นั้นคงไม่ใช่คำปรึกษาในหน้าที่การงานค่ะท่านไปในชื่อมีคนสนับสนุนชื่อท่านเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะในส่วนตอนนี้ท่านเองมาเป็นประธานสนช.ท่านคิดยังไงครับก็คิดเหมือนประชาชนทั่วไปผมก็เป็นประชาชนทั่วไปคนหนึ่งแต่ท่านอย่าลืมว่าผมเป็นประธานสนช.ไม่มีสิทธิ์ลงคือไม่ใช่ไม่มีสิทธิ์ลงโดยใบญาตต้องไม่ลงนะครับแต่ท่านชอบยังไงครับถ้าชื่อในใจก็ลงคะแนนได้ไม่ได้ลงคะแนนให้ไม่ได้แต่ในเรื่องของกระบวนการในการคัดเลือกตรงนี้ในส่วนของกระบวนการคัดเลือกก็เป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญนะว่าสภาที่จะให้ความชอบคงไปทำอย่างอื่นไม่ได้ท่านครับประธานสนช.ตอนนี้ก็เป็นตำแหน่งที่มีความคาดหวังเหมือนกันในเรื่องของแง่ของทางกฎหมายรัฐธรรมนูญใหม่ที่จะมีขึ้นของการประชุมท่านพูดในส่วนของการรับหน้าที่ตรงนี้ว่าประธานสนช.คงจะมีบทบัญญัติบทบาทน้อยในการที่จะไปกำหนดเรื่องรัฐธรรมนูญไปนะครับเพราะว่าสนช.ส่งกรรมธิการร่างรัฐธรรมนูญได้ถึง5คนนะครับแล้วก็การส่งกรรมธิการนั้นก็เป็นมติของสนช.ทั้งหมดนะผมก็คงจะไม่ไปมีบทบาทนะซึ่งถ้าหากผมไม่ได้มีตำแหน่งลักษณะนี้เนี่ยผมอาจจะมีบทบาทในการเสนอเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญมากกว่านี้ถ้าสมมติว่าเป็นผมไม่แต่เป็นผู้จัดการแผ่นดินนะฮะไม่ได้มาดำรงตำแหน่งสนช.ผมอาจจะเสนอได้มากกว่านี้ในบทความเลยได้แต่เมื่อผมไปอยู่ฐานะนี้ก็คงจะไม่มีบทบาท
ึงมีบทบาทก็ต้องเก็บไว้ในใจครับท่านครับท่านนี่นะครับบางทีมันอาจจะมีบางกฎหมายตอนที่ใครใครใครสองข้อให้สองข้อที่มีสสเนี่ยจะผ่านยากแต่พอเป็นสภาที่ถึงจับแล้วเนี่ยคราวนี้เนี่ยท่านมีแนวทางยังไงจะตอบปัญหานี้เลยนะครับเพราะว่าจะไปการเปรียบเทียบกับสสกับสภาที่มีการแข่งขันนะครับผ่านยากผ่านง่ายอยู่ทั้งหมดเลยนะครับท่านคิดเอาเองนะครับจะมีมาตรการยังไงกับสนช.ที่อาจจะมีบางคนที่โดดประชุมไหนถ้ามีมาตรการเข้มงวดเลยวัตถุนิยมมาตรา2557ไปอ่านดูเข้มงวดเลยนะครับเป็นเรื่องจุดแรกที่เข้มงวดเกี่ยวกับการที่จะทำให้พ้นตำแหน่งเลยนะฮะดูที่ติดมาตราอะไรผมจำไม่ได้แล้วแต่ว่าเข้มงวดมากนะครับวันนี้เพียงเท่านี้นะครับทีมท่านคิดว่าจะได้